ข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องการศึกษาสักข้อ2ข้อที่เป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่ณตอนนี้นะคะอย่างเช่นให้จัดการศึกษาภาคบังคับ9ปีตั้งแต่ปฐมวัยถึงป.6ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเลยแนวคิดให้เด็กที่จบป.6 แต่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 เมื่อเข้าเรียนชั้นม.1 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดหากไม่มีก็ไปกู้ยืมจากกยศ.เพื่อให้เด็กตั้งใจเรียนทำคะแนนให้ดีขึ้นค่ะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาบอกว่าเห็นข้อเสนอดังกล่าวแล้วนะคะแต่ว่าต้องคุยกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนว่าทำไมถึงมีแนวคิดออกมาแบบนั้นนะคะเบื้องต้นบอกว่าในส่วนของการให้เปลี่ยนการศึกษาภาคบังคับจากป.1 ถึงม.3 เป็นปฐมวัยถึงป.6 นั้นตอนนี้ในร่างรัฐธรรมนูญมีการกำหนดไว้นะคะว่าให้เป็นเวลา12ปีต้องให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีนะคะรวมไปถึงเรื่องที่เสนอให้เด็กป.6 ตั้งแต่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 เมื่อเข้าเรียนม.1 ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเองนั้นรัฐมนตรีบอกว่าต้องไปถามสังคมเองว่าเห็นด้วยหรือไม่ผมคงไม่สามารถตอบได้ค่ะเราจะถามสังคมยังไงครับรัฐมนตรีต้องชิ่งอยู่แล้วครับ คือคำถามผมคือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่อะไรตอนนี้ผมยังงงเลยนะแต่โอเคข้ามคำถามนี้ไปก่อนถ้าบอกว่าเด็กเกรดเฉลี่ยไม่ถึงให้ออกเงินเองขอใช้คำพูดนายกได้ไหมอาจารย์ศิริวัฒน์วัชยานี่เป็นข้อเสนอคิดเท่มากเลยนะคือเป็นความผิดของเด็กเหรอที่เรียนไม่ได้เกรดตามมาตรฐานที่มันอาจจะไม่ใช่มาตรฐานที่ตรงกับตัวเขาเนี่ยแล้วเขาต้องไปรับภาระนะฮะตกลงการจัดการศึกษาของรัฐนี่เป็นเรื่องเฉพาะเด็กหัวดีท่องจำเก่งเท่านั้นหรือเปล่าแล้วทำไมไม่มีการพูดถึงมาตรฐานของการสอนไปสนใจแต่เด็กที่เรียนได้ไม่ได้แล้วก็ใช้มาตรฐานแบบไม้บรรทัด across the board ตัดทั้งหมดให้เป็นเกณฑ์ใช้กันทั่วประเทศมันประหลาดมากเลยคือความคิดเรื่องการศึกษาแบบที่ทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานเท่ากันทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้แต่เขาบอกว่าต้องเพื่อให้เด็กตั้งใจเรียนไม่แต่มันไม่ได้ช่วยหรอกฮะเรื่องคือไปกระตุ้นด้วยการที่เขาต้องจ่ายค่าเรียนเองก็เลยจะตั้งใจเรียนคือทำไมมุมมองที่เข้าใจว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมันไม่ค่อยมีในภาวะปัจจุบันแล้วเอไออะไรก็จะตัดสิทธิ์ไปเรื่อยๆตั้งแต่รัฐธรรมนูญซึ่งก็ตัดสิทธิ์ในการเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษาฟรีอันนั้นก็มีมุมมองแบบประหลาดอยู่แล้วการศึกษามันต้องถูกคือไม่อยากจ่ายตังค์หรืออะไรก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ก็มาอีกแล้วก็คือว่าถ้าคุณเรียนไม่เก่งเนี่ยรัฐบาลไม่ให้เงินคุณเรียนหนังสือแต่นี่ดีนะการศึกษามันคือสิทธิขั้นพื้นฐานครับนี่เป็นข้อเสนอไอ้เรื่องอะไรนะเด็กเรียนเกรดไม่ถึงแล้วจ่ายตังค์เนี่ยนะฮะเป็นข้อเสนอจากผู้ตรวจการถ้าข้อเสนอมาจากกระทรวงศึกษาหรือมาจากรัฐบาลนี่ผมว่ายิ่งไฟลุกกว่านี้เพราะว่าอาจจะมีคนเสนอกลับอย่างน้องเพนกวินเนี่ยเสนอกลับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคะแนนโอเน็ตเด็กไม่ถึงหรือขยับไม่เกินเท่านี้เปอร์เซ็นต์ให้รัฐมนตรีลาออกอย่างนี้ได้มั้ยถูกไหมมันควรจะเป็นเกณฑ์แบบเดียวกันหรือรัฐบาลออกไปนะคือคุณล้มเหลวในการจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้และมีคุณภาพอ่ะในทางกลับกันพอมามีข้อเสนอแบบนี้จากผู้ตรวจการผมไม่มีใครฟังและมนตรีก็บอกว่าให้สังคมไปตัดสินซึ่งสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วแน่นอนผมว่าไม่โอเคแล้วผู้ตรวจการจะรับผิดชอบยังไงกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมก็อาจจะตอบว่าเป็นเพียงข้อเสนอค่ะแต่ผู้ตรวจการเสนออย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหม